สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมสิริพงษ์กิจแก้วนะครับที่ปรึกษาขายรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับผมรุ่นนี้วันนี้ผมจะมานำเสนอตัวรถรุ่น NLR 130แรงนะครับเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีนะครับกับนี่อะไรเอ่ยป้ายเขียวไม่ติดเวลานะครับผมพร้อมกระบะดำ4ตันนะครับผมมาดูชมรถรอบคันกันดีกว่านะครับนี่นะครับกระบะดำตัวนี้นะครับแข็งข้างสามารถเปิดได้นะครับคือง่ายคือเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับยกได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เปิดได้เหมือนกันนะครับนี่แมคโครขึ้นได้ปกติเลยนะครับผมความยาวตัวรถแมคโครตัวรถเล็กนะครับสามารถขึ้นได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเสร็จปุ๊บเอาท้ายนี่ออกเท่านั้นเองก็สามารถยกดำขึ้นได้แล้วนะเอ้ยยกตัวแมคโครขึ้นได้แล้วนะครับนี่นะครับหรือขันน็อตตรงนี้นะครับจะมีสลักของน็อตเกลียวอยู่ก็สามารถเอาออกได้แล้วก็แมคโครขึ้นได้ตามปกตินะครับผมนี่สันนี้เปิดท้ายได้นะครับนะครับผมตัวนี้เป็นน้ำมันดีเซลนะครับเติม B10 ได้นะครับแล้วก็เติม B7 ได้นะครับ B20 ผมไม่แนะนำนะครับผมถ้าอยากลูกค้าอยากเติมนี่ก็ต้องเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะให้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะครับผมชุดคำสั่งของตัวชุดดั้มอยู่ตรงนี้นะครับจะมี2ก้านก้านนึงสำหรับ PTO นะครับด้านนึงไว้สำหรับยกขึ้นหรือยกลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทำให้เกียร์ว่างก่อนเลยนะครับแล้วก็ยกเบรกมือขึ้นไว้ป้องกันอันตรายนะครับผมต่อมาครับอันดับต่อไปนะครับเราแค่เหยียบคลัตช์แล้วก็เปิดการทำงานของ PTO นะครับจะมีเสียงแล้วก็สังเกตได้ที่ PTO นะครับว่ามีการทำงานหรือเปล่านะครับอันดับต่อมานะครับเรายกดั้มขึ้นมาเลยนะครับนี่คือองศาของตัวรถรุ่นนี้นะครับว่ายกได้ประมาณนี้นะครับนะครับท้ายจะเปิดมาแต่นี้ยังฝืดๆอยู่นะครับเพราะรถมันยังใหม่อยู่เรื่องสีเรื่องอะไรจะค่อนข้างฝืดนิดนึงในอนาคตก็ใช้งานไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะค่อนข้างลื่นนะครับนี่ก็บอกดั้มนะครับนี่องศาค่อนข้างสูงนะครับเทท้ายลงมาของลงค่อนข้างง่ายนะครับทั้งทรายและหินนะครับหลักการเอาลงง่ายๆเลยครับของรถรุ่นนี้นะครับกด PTO ลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหยียบมาเห็นไหมครับไหลลงมาแล้วนะครับโอเคการทำงานในหลักการมีง่ายๆครับแค่นี้การยกดัมและการยกดัมและการเอาลงดัมนะครับเรื่องการที่บางท่านมีการกระแทกของตัวฝาท้ายตัวรุ่นนี้นะครับต้องระวังเรื่องการทำงานของ PTO ด้วยนะครับเพราะเวลาเข้าเกียร์หรือเข้าอะไรปุ๊บเกียร์พร้อม PTO ทำงานพร้อมกันเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายในอนาคตเกียร์อาจจะไปก่อนได้นะครับผมรุ่นนี้ลูกค้าสนใจยังไงติดต่อมาได้ทาง LINE และ Facebook นะครับเบอร์โทรนะครับตามล่างนี้เลยนะครับ 080-968-6567 นะครับเซลกี้นะครับ086-386-8485เซลกบนะครับรถ
ทางเรารับต่อตัวถังทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว4ล้อไม่ติดเวลาจนถึงหัวลากและก็10ล้อ12ล้อได้หมดเลยนะครับทั้ง6ล้อทุกอย่างนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ